แต่อุปกรณ์บางอุปกรณ์อย่างเช่นอาจจะเป็นพัดที่มีลักษณะที่มีน้ำหนักนิดนึงแล้วก็ใหญ่การควบคุมอุปกรณ์ถือว่าสำคัญควบคุมให้อุปกรณ์อยู่ในตำแหน่งที่สวยงามนะคะอย่างเช่นถือขึ้นแบบนี้จีบแต่ผู้แสดงบางคนควบคุมไม่ได้ก็อาจจะตะแคงพอตะแคงปุ๊บดอกไม้ในพานอาจจะหล่นหมดเลยเพราะนั้นสำคัญไหมคะถ้าเรามีอุปกรณ์ประกอบการแสดงขอให้ขณะที่นักเรียนฝึกซ้อมถืออุปกรณ์จริงนั้นด้วยสมมุติว่าเราจะต้องใช้พานเนี่ยประกอบการแสดงเดี๋ยวต้องขึ้นเวทีแล้วพานเนี่ยจริงๆเราต้องสามารถเราต้องซ้อมกับพานจริงๆพอเราขึ้นไปอยู่บนเวทีมันก็ไม่เป็นอุปสรรคมันก็ไม่เป็นการยากลำบากมันก็อยู่ในตำแหน่งที่สวยงามแบบนี้ถือว่าสวยไหมคะพานมันบังเราเนี่ยเราควบคุมมันได้ไหมถ้าขึ้นไปอยู่บนเวทีควบคุมได้ไหมคะแสดงว่าผู้แสดงคนนั้นไม่สามารถควบคุมให้อุปกรณ์อยู่ในตำแหน่งที่สวยงามได้อุปกรณ์ต้องอยู่ในตำแหน่งที่สวยผู้แสดงต้องสวยด้วยผู้แสดงต้องเอียงศีรษะหลบอุปกรณ์ใช่ไหมคะใช่ไหมลูกไม่ใช่ถือแบบนี้ไม่เห็นคนดูเลยโอ้โหแต่งหน้าตั้งแต่เช้าถืออุปกรณ์บังหน้าตลอดใช่ไหมลูกนะคะนี่คือสิ่งสำคัญถ้าเรามีอุปกรณ์ประกอบการแสดงก็อยากจะเป็นสิ่งเป็นเกร็ดความรู้ที่นักเรียนนำไปใช้นะคะเมื่อกี้รำอธิษฐานผู้แสดงนั่งคุกเข่ามีท่ารำหนึ่งค่ะที่อยากจะฝึกนักเรียนนั่งคุกเข่าค่ะมือเท้าเอวค่ะแยกเข่าขวาออกไปท่ารำนี้เรียกว่าการกระดกค่ะดูท่าที่ครูก่อนก็ได้ค่ะลักษณะของการกระดกคือการเลื่อนเข่าถีบเข่าไปด้านหลังแล้วกระดกขึ้นนักเรียนลองเอามือจับขึ้นมาคุมไม่ได้แรกๆนักเรียนจับแล้วอ่อนตัวไปตามนะคะแบบนี้คือการนั่งกระดกหักข้อเท้าลงค่ะข้อเท้าไม่ได้ชี้ขึ้นแบบนี้นักเรียนหักข้อเท้าลงเมื่อได้แล้วไม่ต้องไปยุ่งสิคะดันเข้ามาอ่อนตัวไปรวมเข่าค่ะรวมเข่าค่ะแยกเข่าอีกข้างหนึ่งกระดกค่ะอ่อนตัวไปหักข้อเท้าลงค่ะเอาละค่ะกลับไปฝึกที่บ้านเวลาเหลืออีกเล็กน้อยทบทวนการนุ่งโจงกระเบนค่ะนักเรียนทุกคนครูบอกแล้วให้นำโจงกระเบนกับเข็มขัดมาใช่ไหมคะลุกขึ้นยืนในตำแหน่งที่นักเรียนนั่งนักเรียนที่เอาผ้าแดงกับโจงกระเบนลุกขึ้นยืนในตำแหน่งที่นักเรียนนั่งส่วนคนที่ลืมไม่เป็นไรถอยไปนั่งข้างๆค่ะขอนักเรียนมาหาครูหนึ่งคนค่ะหนูจ๋าเก็บคนที่นุ่งเอาโจงกระเบนมาลุกขึ้นยืนค่ะคนที่เอาโจงกระเบนมาสลัดผ้าออกเสียงใครคะลูกเสียงใครคะฟังก่อนนะลูกลักษณะของโจงกระเบนที่นักเรียนนำมาเวลาถือลงมาหรือถือไปไหนเนี่ยนะคะให้ถือในลักษณะที่พับเก็บเรียบร้อยนะคะถือมาแบบนี้ถือมาเรียนนาฏศิลป์นะถือมาแบบนี้หนูหยิบมาให้ครูมาให้ครูถือมาแบบหนูถือก่อนถือมาแบบนี้นะคะแล้วพับเก็บให้เรียบร้อยออกจากห้องนาฏศิลป์ไปก็ให้อยู่แบบที่ครูกำลังถือเนี่ยนะคะแบบนี้ไม่เอาเนี่ยแบบนี้ไม่เอาออกจากห้องนาฏศิลป์แล้วก็ถือไปแบบนี้ไม่เอามาเข้ามาในห้องที่จะเรียนนาฏศิลป์แบบนี้ก็ไม่เอาเพราะไม่เรียบร้อยอาจจะพลาดเหยียบและล้มลงนักเรียนตบมือ3ครั้งค่ะตบมือ3ครั้งค่ะอ
เดี๋ยวเราจะเริ่มนุ่งกันนะคะนักเรียนคลี่ผ้าออกแบบสัปดาห์ที่แล้วแล้วตัวเองสวมเข้าไปในผ้าค่ะคลี่ผ้าแดงออกให้ชายผ้าเท่ากันนะคะให้ชายผ้าเท่ากันแบบนี้ดูที่ครูค่ะถอยหลังดูที่ครูค่ะแบบนี้นะคะท่านนักเรียนที่เตี้ยก็ให้พับผ้าเข้าไปอันนี้เราไม่ต้องพับนะคะหรืออาจจะพับลงเล็กน้อยก็ได้นะคะจากนั้นเก็บชายตรงนี้ค่ะเอาเข็มขัดคาดค่ะก้าวขาข้ามแล้วก็หมุนตัวหันหลังค่ะย่อเข่าแบกเข่าออกด้านข้างแบกเข่าทั้งสองข้างกางขาแบกเข่าทั้งสองข้างออกด้านข้างข้างนี้ด้วยสิคะย่อลงย่อลงยืนค่ะยืนถอดถุงเท้าค่ะลูกแล้วก็ดึงเสื้อออกเล็กน้อยแบบนี้ดึงเสื้อถอดถุงเท้าถอดถุงเท้าถือไว้นะคะเสร็จแล้วถอดถุงเท้าก็จะอยู่แบบนี้นะคะสัปดาห์ต่อไปให้นักเรียนมาเรียนนะคะในลักษณะนี้นุ่งโจงกระเบนลงมาเลยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเอาละค่ะไปนั่งได้ค่ะนุ่งเสร็จแล้วนั่งลงเลยค่ะเสร็จแล้วนั่งนุ่งแล้วก็นั่งลงเลยค่ะนะคะระหว่างที่ต้นทางกำลังนุ่งโจงกระเบนครูมีภาพสวยๆมาฝากค่ะลักษณะการแสดงที่นักเรียนเห็นนะคะเป็นการแสดงที่เรียกว่าระบำพุทธดูภาพท่ารำไปก่อนนั่งลง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 ตั้งแถว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 หมดเวลาค่ะตั้งแถวค่ะดูภาพไปก่อนนะคะระหว่างที่นักเรียนในห้องต้นทางตั้งแถวเลยค่ะนั่งลงค่ะนั่งลงค่ะไม่เสร็จไม่เป็นไรนั่งลงค่ะนะคะก่อนจบรายการนะคะก็มีภาพสวยๆเป็นลักษณะการแสดงที่มีลักษณะการใช้มือที่ต่างกับการตั้งวงและจีบนั่งลงค่ะ
งต้องพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะเราจะพบกันใหม่ก็ฝากให้นักเรียนทบทวนท่านาฏยศัพท์นะคะที่ฝึกให้นักเรียนไปแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ